นี้นะคะมาเจอกันในลุคที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วหรอวันนี้ไม่ได้มาทำ how to แต่งหน้านะคะแต่ว่าจะมาทำ how to การเปลี่ยนสีผมเพราะว่าผมตอนนี้มันเริ่มเฟดเป็นสีอะไรเราก็ไม่รู้เป็นสีแบบด่างๆไม่เท่ากันทั้งหัวตรงนี้เป็นเทาม่วงน้ำตาลอะไรไม่รู้เต็มหัวไปหมดเลยข้างในก็แบบมีแซมม่วงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะมาปรับสีผมให้มันดูเท่ากันทั้งหัวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Yenchian Violet หรือยาม่วงนั่นเองซึ่งแบบอันนี้เป็นสิ่งกันปลายสำหรับเราเลยเวลาคิดไม่ออกว่าจะทำผมสีอะไรอะไรเงี้ยรีวิวเคยทำไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเดี๋ยวจะลงลิงก์ใน description box ข้างล่างให้สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดแบบว่าละเอียดมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวตามไปกดดูกระทู้นั้นนะคะกระทู้นั้นเป็นกระทู้แรกของเราใน Gbud เลยก็แบบฟีดแบคกลับมาค่อนข้างโอเคแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้มีการทำ how to การทำรีวิวต่อมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงกันเนาะค่ะอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ Yenchian Violet อันนี้หรือว่าเราเรียกว่ายาม่วงอันนี้ซื้อมาในราคา17บาทมันจะมีขวดเล็กกว่านี้ด้วยนะคะประมาณ8บาทหรือ10บาทนี่แหละจำไม่ได้แหละแล้วก็ถุงมือไม่ใส่ไม่ได้เลยนะเพราะอนุภาพมันแบบรุนแรงมากจริงถ้าแบบว่าไม่ใส่เนี่ยเล็บเราก็จะเป็นม่วงแบบม่วงแค่ตรงเนี้ยม่วงแค่ตรงคนเล็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกๆแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่แบบอันนี้ซื้อมาเพราะมันชิ้นที่2บาทนึงก็เลยซื้อมาอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คืออันนี้นะคะเป็นหวีเอาไว้ทำสีผมมาด้านนึงมันจะไว้ป้ายด้านนึงมันจะไว้หวีมันจะช่วยแบบเกลี่ยสีผมให้แบบว่าแทรกแซงเข้าไปได้ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงบางคนอาจจะใช้เป็นแบบว่าผ้ามาคุมหรือไม่ก็ใช้ถุงก็ได้เริ่มที่เดี๋ยวจะแบ่งทรีทเมนต์ขวดเต็มนะคะมาใส่ขวดกาวว่าจะได้เหลือใช้ในภายภาคหน้าผมตอนนี้มันไม่ได้ยาวมากก็น่าจะใช้ไม่หมดข้างในกลิ่นมันหอมมากเลยนะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวใช้อันนี้ตักนะคะหลังจากที่แบ่งแล้วได้ประมาณครึ่งนึงประมาณนี้ก็จะใส่ตัวพระเอกของเราลงไปแล้วนะคะคือจริงๆอันนี้ลืมดูก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่มันต้องเหลือเต็มขวดอะแต่ตอนนี้แบบใช้ไปหลายรอบแล้วมันก็เหลือแค่ครึ่งขวดแต่ว่าจะไม่ออกไปซื้อแล้ววันนี้ก็จะใช้แค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็เทใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าเหลือหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าเหลือดีกว่าขาดเหลือเนี่ยเราก็ยังแบบปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้แต่ว่าถ้ามันขาดเนี่ยเรามาผสมใหม่บางทีสัดส่วนมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ทำให้ผมแต่ละช่วงมันแบบด่างใช้จนหยดสุดท้ายคนให้มันเท่ากันหลังจากที่คนไปสักพักแล้วเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบประมาณนี้ก็จะออกเป็นม่วงแบบม่วงเข้มนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอมันลงบนหัวเรามันก็จะจางลงไปอีกแล้วรู้สึกเหมือนทรีทเมนต์ตัวนี้เวลาใส่สีอะไรลงไปมันก็จะเฟดลงกว่าทรีทเมนต์ตัวอื่นปกตินะแต่ที่ใช้เพราะมันถูกมันก็ได้เยอะเมื่อก่อนใช้ลอรีโอไงกระปุกละ500แล้วก็แบบว่ามีความเสียดายเงินนิดนึงนี่มันก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็คลุมผ้าเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะเวลาทำสีผมเขาจะบอกให้เอาวัสลีนมาป้ายตรงช่วงไรผมแล้วก็ช่วงหูใช่ไหมแต่ขี้เกียจก็เลยแบบตามมีตามเกิดแล้วกันปกติเวลาเราทำสีผมเราจะเริ่มจากท้ายทอยแล้วก็ปลายก่อนใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเริ่มจากด้านหน้าแล้วก็โคนเลยเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่โดนน้ำเยอะที่สุดเวลาเราล้างหน้าหรือเวลาเหงื่อออกอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ตรงนี้มันจะเฟดแล้วก็หลุดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็จะทำตรงนี้ก่อนจะเห็นว่าโคนแบบออกมายาวมากตอนนี้ก็เอาตามเท่าที่ได้เนาะจับชอบประมาณแบบเล็กๆประมาณนี้แล้วก็แต้มลงไปตามด้านล่างด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถูไปเรื่อยๆพยายามอย่าจับเป็นช่อใหญ่อะค่ะเพราะว่ามันจะไม่ทั่วถึงก็จับเป็นช่อเล็กๆค่อยๆทำไปใจเย็นคือตอนนี้ผมแบบโคนดำก็เลยไม่ได้ฉีดโคนมากแต่ว่าถ้าคนที่แบบเพิ่งโกบมาใหม่อะไรเงี้ยก็ฉีดโคนหน่อยก็ได้แล้วก็มีคนถามแน่ๆเลยว่าแบบต้องฟอกก่อนไหมคะถ้าจะทำผมสีม่วงอะไรเงี้ยคือแบบตอบเลยว่าแบบ 100% อะมันต้องมีการฟอกหรือการยอมให้แบบสีผมมันอ่อนลงระดับนึงถ้าอย่างสีแบบระดับเนี้ยเขาจะเรียกประมาณระดับความสว่างระดับ8เราเคยย้อมสีม่วงโดยที่แบบผมสว่างไม่ถึงระดับ8สว่างประมาณระดับ5อย่างเงี้ยมันจะยังเป็นน้ำตาลแดงอยู่ซึ่งแบบมันก็ได้ม่วงแบบม่วงสุภาพม่วงน้ำตาลแดงแต่มันไม่ถูกใจหรอกเราอยากได้แบบว่าม่วงแบบม่วงแบบม่วงยาม่วงเลยก็เลยแบบว่าฟอกเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเทคนิคที่จะทำให้สีออกมาม่วงสวยก็คือฟอกผมให้เป็นสีขาวหรือฟอกผมแล้วลงเทาอย่าแบบฟอกให้เป็นเหลืองแล้วก็มาลงสีม่วงเพราะว่าผมควรจะเป็นสีม่วงสะท้อนแสงที่แบบไม่น่ามีชีวิตอยู่รอดได้เคยทำแล้วเนี่ยแบบฟอกผมปุ๊บไม่อยากลงสีเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบ
โผล่หัวเหลืองแล้วก็ใส่ม่วงเลยโอ้โหหัวตอนนั้นเป็นม่วงสะท้อนแสงทนอยู่ได้ประมาณ3วันแล้วก็ต้องหาสีอื่นมาลงใหม่เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วความเด่นๆนั้นจริงๆแต่นี้มันจะได้ประมาณม่วงม่วงไม่สะท้อนแสงมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ประมาณไหนเพราะปกติใช้ยาม่วงเต็มขวดแต่รอบนี้ใช้ยาม่วงประมาณครึ่งขวดก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาเข้มมากมั้ยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาลองดูว่าทําไปเรื่อยๆรีบประมาณนี้ก็มีกริปหนีบด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้ลืมบอกอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งกลับมาแล้วค่ะที่เมื่อกี้หายไปก็คือกล้องแบตหมดแต่ตอนนี้ก็เอากล้องไปชาร์จแล้วก็ไประเลงให้เต็มหัวแล้วเป็นสีม่วงประมาณนี้คืออันนี้โบกผมข้างหลังมาเพราะว่าผมข้างหน้าช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโคนดำมันขึ้นอ่ะก็จะได้ม่วงประมาณนี้ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็ได้แล้วแต่เลยว่าแบบอยากให้มันหอมมากหอมน้อยว่าสียังไงมันก็ติดอยู่แล้วนี้สามารถไว้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่กัดผมมันไม่ทำลายสภาพผมเราแล้วก็ไม่ทำให้ผมพรุนเพราะว่ามันเป็นแค่ทรีทเมนต์ก็เดี๋ยวไปนั่งรอประมาณ20นาทีแล้วไปสระผมกันแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นยังไงกันให้เรากลับมาแล้วค่ะก็ไปล้างผมมาแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้แต่โอ้ยม่วงอ่ะก็ม่วงสีก็ทำสีม่วงปะก็เดี๋ยวต้องไปเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะจะไม่เป่าหน้ากล้องเพราะว่าน้ำมันจะกระเด็นโดนเลนใช่ไหมแล้วก็ปักสามตามันอยู่ไกลด้วยก็จะไปเป่าตรงแถวนู้นเดี๋ยวเป่าเสร็จแล้วกลับมานะคะกลับมาแล้วหลังจากที่ไปไดผมมาก็จะเห็นได้ว่าผมเป็นสีม่วงตามที่ต้องการแล้วนะคะแต่มันมีอยู่ช่อหนึ่งที่แบบว่าน่าจะโดนช่ออื่นบังอ่ะมันยังเป็นออกเทาๆอยู่นิดนึงช่อนี้แล้วคือช่อตรงกลางด้วยไงประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเติมใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไม่เติมละอ้วงมากก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะยังไงดีอ่ะจริงๆมันก็ไม่เท่ากันหรอกนะเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักมือเราไม่เท่ากันแล้วก็พื้นผมมันแบบว่าด่างอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเติมโคนตรงโคนมันก็จะอ่อนกว่าตรงปลายมันก็โดนมาเยอะสีมันก็จะติดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าไอ้ที่เราทำอะไรกันอย่างเงี้ยมันเริ่มยังไงต้องทำยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างเผื่อแบบระหว่างคลิปเนี่ยบ่นไปเยอะแล้วคนแบบขี้เกียจฟังกอๆก็มาสรุปกันตอนนี้เลยคือวิธีการทำผมม่วงเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเยนเชนไวโอเลตอันนี้หรือยาม่วงมันจะมีขวด2ไซส์เป็นไซส์เล็ก8บาทกับไซส์ใหญ่10กว่าบาทประมาณเนี้ยนี่แล้วก็ทรีทเมนต์ใช้แบบว่าผมหนามากยาวมากใช้มากผมน้อยผมสั้นผมบางก็ใช้น้อยตามอัตราแต่ว่าอันนี้มันเหลือก็สามารถปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ใช้คราวหน้าไว้เติมเผื่อตรงไหนมันหลุดเร็วอะไรเงี้ยก็เติมได้แล้วเทคนิคก็คือควรจะฟอกสีผมก่อนทำแต่ไม่ควรฟอกให้เหลืองควรจะฟอกให้สีผมออกเป็นโทนขาวหรือถ้าคุณได้เหลืองติดเหลืองติดส้มมาเนี่ยก็ควรลงเทาทับเพื่อให้ผมสีหมดลงเพราะจากประสบการณ์เนี่ยคือบอกก่อนไม่ใช่กูรู้แต่ว่าทำผมสีนี้มาประมาณ2ปีแล้วก็พลาดบ่อยเลยอยากจะมาแชร์กันคือถ้าสมมุติเราผมพื้นเหลืองมาเนี่ยสีผมมันก็จะแบบเป็นม่วงที่แบบสว่างกว่านี้ม่วงเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนอะไรสักอย่างอย่างนั้นอะมันจะไม่หม่นขนาดนี้อันนี้คือหม่นแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังดูม่วงอยู่แล้วก็ผมที่ไม่ได้ฟอกแต่ว่าทำสีน้ำตาลสว่างแบบโกลบปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะสว่างในระดับนึงแต่ว่ามันยังจะติดแดงอยู่เพราะฉะนั้นสีม่วงที่ได้ออกมามันจะเป็นสีม่วงอมแดงก็อะไรอีกอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วระหว่างทำก็พยายามระวังไม่ให้มันเลอะเทอะเพราะว่ามันจะแบบติดไปอีกหลายวันอ่ะคืออันนี้ใส่ถุงมือแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมากที่วันนี้เล็บไม่ม่วงแต่ว่าตรงแบบข้อมือตรงอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันเกินถุงมือมาเป็นรอยเลอะๆอยู่ห้องน้ำก็เลอะนิดนึงก็ตามสภาพจะได้ผมม่วงประมาณนี้นะคะถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมแบบดูแบบจะบ๊อบก็ไม่บ๊อบจะสไลด์ก็ไม่สไลด์คือแบบก่อนหน้านี้ผมมันแบบว่าฟอกสะสมมาหลายๆรอบอย่างเงี้ยแล้วมันเสียหนักมากแล้วผมมันขาดกลางเวลามือสางเนี่ยผมมันติดออกมาก็เลยไปสไลด์ที่เสียออกผมตอนนี้ท่อนบนก็สั้นแค่นี้นะจ๊ะแล้วก็ท่อนล่างก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็จบกับการทำผมม่วงแค่นี้นะคะใครอยากลองทำก็ไปลองทำกันได้สีผมมันจะติดอยู่ประมาณ2เดือน2เดือนเลยเหรอคือเราสระผมไม่บ่อยไงมันก็เลยติดอยู่ประมาณ2เดือนแต่แบบถ้าคนสระผมทุกวันก็น่าจะได้อยู่ประมาณเดือนเดียวมันจะค่อยๆเฟดไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงช่วงกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันโดนน้ำบ่อยๆมันก็จะเฟดไปก็พยายามแบบใส่หมวกอาบน้ำที่แบบคุมประมาณเนี้ยมันก็จะแบบว่าเฟดไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะคะก็วิธีนี้เป็นวิธีเปลี่ยนสีผมที่ทำให้ผมไม่เสียแต่ว่าผมมันจะเสียก่อนหน้านี้แล้วแหละตั้งแต่ตอนฟอกน่ะพิจารณาดูนะคะสำหรับวิธีนี้เดี๋ยวจะลิงก์กระทู้ที่เคยทำเมื่อ2ปีที่แล้วไว้ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วก็ไปตามกดกันได้เนาะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ด้วยถ้าใครกดไลค์จะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย